สวัสดีครับพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยดันกลับมายืนที่ 1,450 จุดคืนแล้วนะคะที่ต่อมาจากตอนกลางวันเนี่ยค่ะกลางวันที่บอกให้บอกว่าโลมันจะลงเนี่ยเพราะนั้นมันก็มีโอกาสที่ป๊อปเทรดจะขายเพราะช่วงเย็นแรงซื้อที่กลับเข้ามาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันส่งว่าแรงซื้อชนะอยู่นะฮะอ๋อแรงซื้อคือมันปิดแถวๆเนี้ยก็ได้นะครับอ๋อ150มันขอแค่ 1,440 ก็ยังไม่แพ้นะครับแต่มันเป็นทรายบอกว่ามันมีแรงซื้อเข้ามาแต่วอลุ่มตลาดมันก็ยังเบาบางมันจะเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับเอ็มเมอร์ช็อตที่บอกในส่วนของซีรีส์อยู่บอกว่าให้ลองที่บริเวณ968หรือเปล่าไม่แน่ใจผมให้966ครับ966แล้วมันได้หรือเปล่าเมื่อเช้ามันได้ก็มันลงไป966มันลงไป 966.1 นะฮะผมให้ไป 966.4 นะฮะเออเดี๋ยวนะก็พอดีฮะ 966.4 นะมันจะเป็นแนวรับอยู่นะฮะแล้วคนที่ลงมาปิดได้ยังฮะคืออย่างนี้นะครับคือว่าถ้ามันผ่าน980นะพวกนี้คือถ้ามันปิดยันวันนี้นะครับปิดแถว9978เนี่ยนะครับ พวกนี้เปิดมามันจะโดดเลยนะฮะพวกนี้มันจะโดดขึ้นไปนะแล้วถ้าใครได้ที่96ถึงโพซิชั่นรอผมสรุปนี่ว่าถ้าเป็นผมเนี่ยนะ ผมได้มาตลอดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันปิดแถว977 978เนี่ยผมเอารองกลับบ้านฮะปิดไปเลยเนาะหรือเอาผมเอารองกลับบ้านอ๋อข้ามวันไปก่อนใช่เพราะมันแรงซื้อขึ้นมาช่วงท้ายเนี่ยนะฮะแล้วก็ช้ามันเล่นง่ายมากก็คือว่าถ้ามันไม่โดดข้าม980ไปเนี่ยนะฮะเราก็ปิดถ้ามันโดดข้ามไป980ก็ปิดมันต้องโดดข้ามคือตามสูตรอ่ะพวกนี้มันต้องโดดข้ามนี่คนเมืองชนเข้าไปเข้า975ก็ฝากม่อนถามพี่975ก็เราต้องถือลุ้นแล้วนะฮะอันนี้มันเรายังไม่รู้ว่าปิดตลาดเนี่ยมัน 4:55 ใช่มั้ยครับเขาบอกว่าถ้า 4:55 มันปิดแถว977 978เนี่ยนะพวกนี้มันเปิดโดดขึ้นนะฮะดูตัวเลขนี้ใบการเทคนิคมันบอกแบบนี้นะฮะนะครับค่ะค่ะแบบเนี้ยที่จะไปสอนให้ค่ะถือไปก่อนนะฮะใช่แต่อย่าถึงเวลาเนี่ยเราแต่ถ้าเราสมมติว่าเราไม่อยากเราก็ปิดไปแล้วพรุ่งนี้พอมาเปิดโดดแล้วก็ค่อยเข้าไปลองนะครับเปิดโดดแล้วค่อยกลับไปลองอย่าใช่พรุ่งนี้ถ้ามันข้าม980ไปเนี่ยมันจะไป989นะครับถ้าข้ามถ้าข้ามนะคะคุณผู้ชมจำคำมันต้องข้ามใช่ต้องฟังดีๆคือเราทุกอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงหมดเลยนะฮะแล้วในสภาวะที่วอลุ่มตลาด 30,000 กว่ามันต้องบอกว่าถ้ามันจะเกิดเหตุการณ์ได้เนี่ยพรุ่งนี้วอลุ่มตลาดมันไม่ใช่ 30,000 หรอกพรุ่งนี้วอลุ่มตลาดมันต้อง 50,000 นะครับแล้วมันก็ต้องเกิดกับหุ้นขนาดใหญ่นะฮะหลายๆตัวที่สามารถที่จะเปิดโดดพรุ่งนี้ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับยังโดนกดอยู่ BBL เท่าเดิมเนาะ KBank ร่วงก็ BBL ก็เห็นราคาแถวนี้จนมันแข็งมาสักพักแล้วนะไม่หลุด200ฮะ200ไม่หลุด200ไม่หลุดเลยนั่งดูใช่พรุ่งนี้ก็เปิดโดดได้แล้วอันมา3วันแล้วนะจะโดดข้ามไปแล้วไปไม่รอดเลยก็อีกเรื่องนึงอ๋อฮะนะครับเพราะตัวเซตเองก็ต้องการที่1460นะครับต้องข้ามตรงนั้นให้ได้นะครับถ้าข้ามตรงนั้นได้มันก็ขึ้นไป 1,500 นะครับแล้วมันก็จะบอกว่ามันอยู่ในแนวโน้มไซด์เวย์อยู่นะครับไซด์เวย์มันก็สู้กันไปสู้กันมามันไม่มีสาระเลยแลกคุณไปแลกคุณมานะครับอ๋อแลกคุณเล่นวันนี้ก็มีอีตันไทยกับ CK ใช่ไหมครับค่ะค่ะนะครับแล้วก็ตัวอื่นก็เป็นตัวโรงพยาบาลอะไรพวกนี้นะครับค่ะก็มาประคองเซตไว้อะนะฮะแรงขายก็ไม่มีหรอก30,000 ล้านนะครับมีคนถามชุอิตาเลียนไทยว่าไงนะเพ่คือเราแนะนำให้คืออย่างนี้ถ้ากูเป็นนักเก็งกำไรนะครับค่ะเก็งกำไรอยู่แล้วกูไปเช็คว่าเขาจ่ายเงินวันไหนเขา XR วันนี้ไหมคะวันสุดท้ายที่ต้องจ่ายตังค์อ่ะวันไหนคุณเพิ่มทุนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเขาจะลากขึ้นไปให้คุณเนี่ยให้เพื่อให้คุณต้องจ่ายตังค์ถูกไหมครับเข้าใจไหมครับเขาจะลากขึ้นให้ตอนหลังจากที่จ่ายเงินแล้วเนี่ยเขาจะดรอปลงมาใหม่นะครับแต่ผมคิดว่าฐานของอีเทนไทยมันอยู่ที่ประมาณ4บาทนะครับ4บาทรุ่นตัวนี้ผมแนะนำหลายคนนะไม่ว่าใน Facebook ม่อนนะครับบอกว่าให้รับคุณเพิ่มทุนแล้วก็ถือไปเลยเป็นปีอ่ะนะฮะเป็นปีเหรอถือไปเพราะผมรุ่นว่าเดือนสิงหาเนี่ยเรื่องของ2ล้านล้านเนี่ยมันน่าจะผ่านสภานะครับ2จุดล้านล้านมีอย่างเดียวที่ไม่ผ่านก็คือปฏิวัติพี่ใครก็ต้องผ่านเพราะว่ามันเป็นความจำเป็นของประเทศชาตินะฮะที่ต้องมีเงินก้อนหนึ่งเข้ามาเพื่อให้มันอยู่ GDP มันโตไปอีก3ปีพี่มีอะไรเปล่ากับ2ล้านล้านอ่ะพี่อ่ะผมไม่มีอะไรมันมีตัว G น่ะตัวเดียวที่เหลืออยู่นะฮะมีคนถามว่าพี่ไม่มีเงินมีอะไรเปล่าทั้งข้าวเนี่ยการประกันข้าวนะครับการจำนำข้าวเนี่ยนะครับก็เป็น4ของสัมชาตินะครับรถยนต์ก็4ของสัมชาตินะฮะแต่มันแห้งหมดแล้วนะครับถ้าจะให้ต่อไปก็คือต้องกระตุ้นก็เหลือตัว G ตัวเดียวสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็รถไฟฟ้ารางคู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือตัว2ล้านล้านต้องเกิดนะฮะ
คือมนุษย์ต้องได้ลนจนถึงที่สุดนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะทำได้คือผมไม่ได้ต้องบอกว่ารัฐบาลไหนต้องมาทำนะครับแต่ถ้าไม่ทำเนี่ยนะครับเรา GDP เราจะถดถอยไปเหลือ 2% เลยถดถอยไป 2% ใช่มันจะชะลอตัวลงไปถึง 2% เลยไม่เรียกว่าถดถอยนะติดถดถอยที่มันติดลบนะฮะมันจะชะลอตัวลงไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็จะแก้ไขยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อในเรายังสามารถกระตุ้นแรงซื้อในประเทศได้อยู่นะครับกระตุ้น GDP ได้อยู่นะมันก็จะเป็นตัวพันนะครับให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในตัวไอเพิ่มคือมันเป็นสูตรของมันนะฮะแกพูดตามสูตรนะฮะคุณผู้ชมแกไม่ได้มีนอกมีในกับรัฐบาลนะอ๋อผมไม่อยู่รัฐบาลไหนฮะเชิญผมไม่เป็นผมยังไม่ไปเลยรัฐบาลไหนนะครับไม่ไปอยู่กับใครเลยนะฮะอยู่กับแมงเม่าฮะอยู่กับประชาชนฮะแล้ว ITD ตอนนี้4.56 บาทนะฮะพี่นิพนธ์มันไม่ถึงว่ามันลงมาเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำมามากนะครับราคานี้ก็เป็นราคาที่จริงๆเราก็เริ่มแนะนำซื้อตั้งแต่แรกๆแหละคือคนซื้อตั้งแต่แรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่แล้วยังเท่าทุนนะครับ4บาทกำไรเราซื้อประมาณ4บาทแล้วมีคนวิ่งตามที่ตอน8บาท9บาทอยู่นะ 10% นะไอ้นั้นวิ่งตามกระแสแล้วนั่นหลายเจ้าตามมาเชียร์แล้วไงแต่เราเชียร์เจ้าแรกแถว4บาทเขาบอกพี่มีอะไรกับ ITD เปล่าเชียร์มาตลอดไม่มีฮะผมมีกับตัว G Government ฮะผมมองในแง่ของหุ้นเนี่ยคือผมเชื่อว่าหุ้นขึ้นเนี่ยนะครับต้องมี GDP ก่อนนะถ้า GDP ไม่มีเนี่ยหุ้นไม่ขึ้นอันนี้ GDP มันมี4ตัวตัวสุดท้ายอ่ะเครื่องจับตัวสุดท้ายก็คือตัว G ค่ะตัว G ก็คือ government ใน2ล้านล้านเนี่ยต้องใส่เข้ามานะถ้าไม่ใส่เข้ามาเนี่ยเครื่องดับหมด4พี่เอางี้หลายรอบแล้วตัว G พี่ถ้า ITD เนี่ยสมมุติถ้านักลงทุนซื้อมาไปพร้อมๆกับการเพิ่มทุนต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4บาทนะครับ4บาทสมมุติถ้าเขาได้มา4บาท5ขายทิ้งเลยมั้ยถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเพิ่มก็ได้ก็ขายวันนี้ก็ได้เคยเพิ่มทำไมโอ้ใช่อ่ะก็ได้มัน4-5กว่าก็ขายโอ้ใช่เพราะวิ่งตามตอนที่มันหลุด4ไงถูกฮะตอนนั้นได้กันเยอะเลยใช่ก็ว่าไม่ต้องไปเพิ่มหรอก ITD อ่ะถ้ามันขึ้นรอบนี้มันน่าจะขึ้นไปประมาณ5บาทนะฮะที่ตลาดบาทอ๋อพี่มองว่า5บาทเหมือนกันเนาะมันเป็นตัว U แบบนี้มันขึ้น5บาทอยู่นะฮะอ๋อมันเป็นเทคนิควัน 5.04 นะฮะพรุ่งนี้ก็ประมาณ5บาทนะ5บาทเออขายทิ้งเลยซึ่งเข้าวันนี้วันที่2พรุ่งนี้เช้าก็เห็นแล้วพรุ่งนี้ก็ได้ไอ้น้องที่จะขายถ้าพูดตามเทคนิคฮะค่ะพรุ่งนี้มันก็ต้องไป5บาทพรุ่งนี้5บาทเนาะแต่มันก็เร่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนเพิ่มทุนให้คนมาเพิ่มทุนราคา3บาทซึ่งก็เป็นการชักจูงที่ดีเพราะว่าให้คุณจ่ายเงิน3บาทอ่ะไม่จ่ายไม่ได้ให้คุณจ่าย5บาทไม่จ่ายไอทีดีอ่ะไม่จ่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันหลังเอ็กแล้วนะคะคือมันตอนนี้มันเอ็กไปแล้วไงเอ็กอาร์วันนี้ไงถ้าคุณไม่จ่ายตังคุณก็ยิ่งเสียเปรียบคุณไม่เอา3บาทเลยไม่เอาเข็ดเติมให้ทำไมเราใช่ไหมค่ะเข็ดก็ดูไปดูไปพรุ่งนี้เห็นแล้ว5บาทเห็นวันนี้ไปเลยไปอะไรนะไปเลย5บาทพรุ่งนี้จะลงมาใหม่ขายเพิ่มนะเหมือนเมื่อวานตัวที่ขายผิดนะลงพอไม่คุณผู้ชมตัดสินใจเองนะนี่ดิฉันเล่นคำกับพี่นิพนธ์เฉยๆนะฮะการลงทุนผ่อนของคุณคุณรู้นะขาดทุนกำไรได้เท่าไหร่เดี๋ยวนะครับมันต่ำเลยเพราะปีนี้กำไรตัว 100% นะครับค่ะราคายังอยู่แถวนี้นะครับก็จะไม่ติดแคบบาลานซ์อีกแล้วนะฮะตัวไอทีประกาศไตรมาส2มาแล้วนะครับก็ไม่ติดแคบบาลานซ์แล้วอ๋อแต่ไตรมาส2ถ้าออกมาอีกสักอีก250ล้านใช่มั้ยครับมันก็ทั้งครึ่งปีก็500ล้านแล้วนะครับแล้วราคาหุ้นมันลงมาแล้วนะครับมันก็ไม่ติดแล้ว PE มันก็ไม่ถึง40นะฮะค่ะนะครับมันก็ไม่มีอุปสรรคอะไรแล้วนะแม้พวกพี่แดงเขาขายมาตอน8บาทก็บาทมุกแกจะวิ่งติดอีกหรือเปล่านะเนี่ยจากพี่นิพนธ์4บาทหุ้นมันเป็นหุ้นเก็งกำไรค่ะก็คือถ้าเราสต็อปลอสไม่เป็น7บาท90นะฮะแล้วลงมาข้างล่างเราไม่กล้าซื้อเราต้องรอให้มันเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาขึ้นก่อนเออน้องจะได้สบายยังไม่เปลี่ยนเทรนด์หรอกนะฮะเปลี่ยนเทรนด์ของอีตันไทยนะครับกว่าจะเปลี่ยนเทรนต้องวิ่งเหนือต้อง6บาทไปแล้วนะต้องเหนือ6บาทต้องปิดให้ได้สูงกว่านะครับสูงกว่า5บาท36ตังค์5บาทเปลี่ยนไปขาขึ้นทุกคนจดไว้นะ5บาท36ต้องได้เห็นปิดเหนือไม่นะ5บาท36ก็ยังเป็นขาลงอยู่ได้เหนือนะต้องทะลุไปต้องปิดได้เหนือต้องทะลุไปถึงจะไปนะมันไม่มีอะไรต้องช้าหรอกหุ้นตัวนี้นะครับครับผมให้ตัวเลขใหม่นะครับปิด5บาท12ตังค์แกต่อให้ยืนปิดได้แล้วก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขึ้น5บาท12ตังค์แนวโน้มขึ้นน่าจะเปลี่ยนเลยก็ได้นะฮะสิงหามันก็ออกแล้วมั้ง2ล้านล้านน่ะ2ล้านล้านน่าจะออกนะฮะเวลา3ก็จบแล้วนะครับอ่ะไปดูฟิวเจอร์ดีกว่านะครับเสร็จแล้วนะครับ97980นะเออปิดแล้วมั้งปิดแล้วมั้ง975เข้ามามันเป็นรองไงมันเป็นรองในช็อตอย่างเงี้ยก็คือว่าเราต้องลุ้นเอากลับบ้านล่ะลุ้นกลับบ้านถ้าที่ตามมาใครลองมานะไม่ใช่ลุ้นพันนะลุ้นลองกลับบ้าน980นี่ถือว่าเบรกเลยแต่ไม่ควรปิดแถวนี้นะฮะอุ้ยมาแล้วไม่ควรปิดแถวไม่ควรปิดเบรกอ่ะค่ะ
ตอนปิดนะต้องให้จ่อนะฮะจ่อเบรกใช่เพราะว่าการขึ้นท่านี้มีท่าเดียวนะครับก็คือว่าต้องกระโดดข้ามกระโดดกระโดดข้ามอันนี้มาแล้ว981.5จะไปไหนรีบไปไหนมาแล้ว981เดี๋ยวนะครับมันอยู่ที่ 980.9 นะฮะดีเลย์อยู่ถ้าตอนนี้คือห้ามปิดเกิน 980.9 980เกินก็ได้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็เปิดโดดเลยโอ้ยินดีด้วยคนเมืองชนพรุ่งนี้ก็เปิดโดดคือสรุปว่าเอารองกลับบ้านนะครับเอารองกลับบ้านใช่เอาอีตันไทยกลับบ้านไปด้วยแล้วพรุ่งนี้ไปขาย5บาทนะ อีตันไทยบอกพรุ่งนี้นะเก็บเลขผสมน้อยเก็บเลขผสมน้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะขายก่อนที่ก็จ่ายตังค์นะขายอะไรนะพรุ่งนี้จะมีข่าวไม่ทราบข่าวอะไรนะฮะที่ทำให้หุ้นขึ้นกระโดดตอนเช้านะฮะข่าวไรอ่ะไม่ทราบครับไม่จำเป็นไม่อยากรู้แล้วเทคนิคว่าไงล่ะเทคนิคบอกพรุ่งนี้จะมีข่าวตอนเช้าเป็นข่าวดีฮะพรุ่งนี้วันพุธวันพุธตกใช่ข่าวดีฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันตกครับก็ฝั่งอเมริกาสิครับพี่ถูกครับผมไม่รู้นะว่าข่าวอะไรนะฮะผมดูจากเทคนิคดูจากเทคนิคนะฮะใช่อืมบอกได้แค่นั้นบอกได้แค่นั้นนะทั้งเทคนิคแกจะไม่รู้อะไรเรื่องข่าวนะแกดูเส้นเทคนิคนะฮะแล้วในส่วนของท่านทองคำล่ะคะทองคำก็1291ก็ถึงจะเป็นรองนะ1291เป็นรองนะจับได้ไม่เห็น291ก็จะเป็นไซด์เวย์อยู่แบบเนี้ยทองแดงรองแดงอยู่ฮะจะเป็นไซด์เวย์ผมว่ายังหรอกนะอย่าเพิ่งเข้าเลยแต่ผมว่ามันทะลุ1,300ไป1,350เต็มที่1,350เราชาร์จอย่างเดียวผมไม่รู้ว่ามันไปวันไหนนะฮะแต่มันบอกมันจะไปนะฮะถ้าเทคนิคมันบอกแบบนั้นนะครับถ้าเทคนิคเนาะใช่โอ้ก็โอเคพี่ตลาดปิดแล้วนะตลาดปิดแล้วก็ซื้อหุ้นไม่ได้นะครับซื้อไม่ได้ซื้อฟิวเจอร์ได้อย่างเดียวใช่ไหมซื้อฟิวเจอร์คงไม่ทั้งสำคัญนะทั้งเขียวทั้งนี้ถือว่าเป็นแท่งกลับตัวได้เลยแท่งกลับตัวได้เลยแต่พรุ่งนี้เช้ามันเล่นง่ายมากคุณมอนฮะมันเปิดก่อนเซตใช่ไหมครับค่ะมันเปิดมามันต้องโดดขึ้นฮะถ้ามันไม่โดดขึ้นอ่ะผิดท่าโดนหักขาถ้าไม่โดดขึ้นแสดงว่าผิดท่าแหละผิดปกติอ่ะเพราะคนที่ซื้อหุ้นกับรองขึ้นมาเนี่ยเขาต้องมีข้อมูลแบบว่าสุดยอดอ่ะค่ะเป็นข้อมูลที่สุดยอดอ่ะที่ทำให้พวกนี้สามารถชี้จูงคนได้ทั้งประเทศว่าหุ้นมันต้องขึ้นอ่ะอ๋อเหรอผมไม่รู้เรื่องอะไรนะอ๋อเหรอนี่เวลานี่คือการดูแบบเทคนิคนะฮะคือการเล่นฟิวเจอร์เลยการคาดการณ์ไปอนาคตมันต้องคาดการณ์หมดเลยนะครับแต่จะลงมือทำไหมนะฮะวิธีที่ถูกก็คือว่าถ้ามึงนี้โดดอ่ะต้องวิ่งตามนะครับแต่ถ้าเข้าไปตัวนี้ก็เรียกว่าเสี่ยงก็เรียกเบ็ดนะเบ็ดลองเข้าไปนะเพราะจริงๆแล้วคนที่ซื้อบิ๊กแคปในวันที่1388ยังไม่ได้ส่งข้อมูลมาว่าจะขายเลยยังถือกันอยู่เลยตอนนี้ถือใครจะไปขายฮะเพราะว่ามันลงไปถึงแม้เซ็ตจะลงไป1,380อ่ะค่ะหุ้นบางตัวมันก็ผมว่าซื้อแอดวานซ์227ไม่ได้หรอกแอดวานซ์มันไม่ลงไปแล้วถูกมั้ยฮะมันบัตทอมไปแล้วไงคือหุ้นบางตัวมันก็ทําบัตทอมไปแล้วในวันนั้นน่ะนะครับเออๆๆมีหุ้นบางตัวที่มันยังไม่บัตทอมผมถามปตท.จะลงได้เท่าไหร่อย่างมากก็320ค่ะมันไม่น่าแต่หุ้นอะไรจะลงล่ะก็ถ้าไล่มาก็คือหุ้นแบงค์เหรออืมแบงค์เทพลงได้อย่างมากผมว่าไม่ต้องเอา180อ่ะผมว่านะ180ก็แย่งกันซื้อแล้วอ๋อฮะแย่งกันหุ้นไม่พอขาย180ใช่ไหมค่ะพี่หุ้นจะลงนี่เราคุยกันทุกวันเนี่ยเขาว่ามีคนฝากถามไม่เบื่อกันมากเลยเหรอคือเราชอบเช้าคือเย็นอ่ะคือเราชอบคือเราทำอะไรที่เราชอบนะครับเหมือนพักผ่อนแล้วก็เราไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่เรื่องเงินนะครับเราว่าเราทำงานแล้วก็คิดว่ามันมีประโยชน์กับอย่างน้อยเราก็รู้มากกว่าคนที่เล่นหุ้นอีกเป็นล้านคนใช่ไหมครับเขามาฟังเราแล้วก็ค่อยๆเก็บไปเนี่ยแล้วเขาก็มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับเราถือว่าเราเป็นเราจะเป็นหนึ่งคนในหลายๆคนที่เวลาพูดออกสื่อเนี่ยเราให้ความรู้ในการลงทุนไปด้วยนะครับเราไม่ได้แนะนำว่าจะต้องตัวไหนตัวไหนหรือจะต้องอะไรแต่เราให้ความรู้ไปด้วยคราวนี้ความรู้แบบเนี้ยมันไม่ปฏิปต่อหรอกนะครับแต่เราก็จะมีการสอนทุกวิชาที่มันปฏิปต่อนะครับพอเขาได้ต้นทางของความรู้ไปแล้วเนี่ยเขารู้ว่าเขาต้องเรียนรู้วิชาอะไรบ้างเนี่ยมีวิชาฟิวเจอร์นักลงทุนอยากรู้มากเลยพอวิชาฟิวเจอร์ก็ดูเดี๋ยวไปเปิดวันนั้นนะฮะแบบนั้นแล้วทุกคนก็คงไม่มีใครบอกว่าที่ผมพูดว่ามันไม่ใช่ค่ะเขาก็ตอบว่าใช่แล้วบางคนเขาบอกงั้นเลิกเล่นดีกว่าเพราะยังไงกูทำไม่ได้หรอกมันจบเนาะไม่ต้องไปเสียเพิ่มไงขาดทุนไป500,000แล้วพอฟังผมพูดจบเนี่ยนะแล้วบอก
จับมือขอจับมืออาจารย์หน่อยแล้วก็ผมเลิกเล่นแล้วเพราะผมไงผมก็ทำไม่ได้คือมันจบละใครไปทำให้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมตัวต้องทำเองฟิวเจอร์ทุกชนิดมันเป็นซีโร่ซัมเกมคือบอกว่าสอนแล้วก็จบสอนแล้วก็จบกันมันรู้เองนะแต่ยังไม่ได้ฝากใครนะเนี่ยก็คือว่าเป็นเรื่องเทคความเสี่ยงถ้าจะเบสกลับบ้านเนี่ยน่าสนใจมากแท่งเทียนแท่งนี้นะครับมันเป็นแท่งหนึ่งที่จะสอนนะไอ้แท่งนี้เป็นแท่งรองนะครับแต่พวกนี้ช้ามันเปิดไม่เปิดโดดสต็อปลอสเลิกเลยเปิดมาต้องโดดถ้าไม่โดดสต็อปลอสค่ะได้พี่อ่ะเจอกันพรุ่งนี้ว่าโดดกันหรือเปล่าจะเอาอะไรโดดกันมั่งใช่ครับค่ะพี่ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ